กอมรอแตงคำนี้ต้องออกเสียงว่ากอมรอแตงผู้ที่ออกเสียงกำระเตงยังออกเสียงไม่ถูกต้องสระเอในภาษาขอมต้องออกเสียงแอปัจจุบันเขมรสร้างสระแอขึ้นใหม่ที่ไม่มีแนกสอนขอมสวัสดีครับตำแหน่งกอมรอแตงเป็นตำแหน่งสำคัญพบในจารึกขอมเราเคยได้ยินหลายชื่อในจารึกเช่นพระบาทกอมรอแตงกระตวนอันศรีสุริยวรมังเทศชื่อนี้คือพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งที่สร้างปราสาทพระวิหารหรือกอมรอแตงชคตศรีสิขะเรศวรกอมรอแตงชคตศรีพฤฒเทศวรกอมรอแตงชคตศรีขันธะเรศวรกอมรอแตงอันศรีราชปฏิวรมังสระเอในจารึกต้องออกเสียงเป็นสระแอสระแอของเขมรในปัจจุบันนี้ไม่มีในจารึกขอมเรื่องแบบนี้คนไม่รู้เพราะอ่านอักษรขอไม่ออกจึงอ่านออกเสียงเอตามสระที่เห็นต่อมาเขมรสร้างสระแอขึ้นใหม่ออกเสียงแอสระแอของเขมรนี้ไม่มีในจารึกขอนะครับในจารึกมี2คำที่ควรทราบ 1. กอมรอแตงมีความหมายว่ายากลำบากแตงหรือแต่งความหมายคือยากมากที่จะได้รับการแต่งตั้งไม่ง่ายที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ 2. กอมรอต่างยากลำบากต่างตัวแทนความหมายคือยากที่จะได้เป็นตัวแทนหรือเป็นหัวหน้ากอมรอแต่งพบในจารึกเป็นจำนวนมากกอมรอต่างพบในจารึกเป็นจำนวนน้อยกอมรอแต่งและกอมรอต่างเป็นคำนำหน้าชื่อเจ้าเมืองหรือผู้นำหรือผู้ครองเมืองเทียบกับคำในปัจจุบันเป็นดังนี้1. กอมรอแตงพระเจ้า 2. เปรียกอมรอแตงพระเจ้าอยู่หัว 3. เปรียบาทกอมรอแตงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. กอมรอต่างพระเจ้า 2. เปรียกอมรอต่างพระเจ้าอยู่หัว 3. เปรียบาทกอมรอต่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกอมรอแตงให้อ่านออกเสียงว่ากอมรอแตงชคตคำนี้แปลว่าสัตว์โลกหรือมหาชนมักจะออกเสียงว่าชคตะที่ถูกต้องออกเสียงว่าชคตขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปล่งเพชรล้วนที่ให้ข้อมูลครับผมขอเพิ่มเติมดังนี้คำว่าต่างมีใช้ในคำลาวหมายความว่าเป็นตัวแทนเช่นเดียวกันออกเสียงว่าต่างหน่าหมายถึงตัวแทนคำว่าต่างอย่าใส่ไม้เอกนะครับเล่าให้ฟังสั้นๆเป็นความรู้จะได้ไม่ออกเสียงผิดๆอีกวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ